สวัสดีครับมาทดสอบการทำงานเจ้าตัวนี้นะครับเป็น Minolta PS นะครับเป็นพาโรรามาแท้นะสภาพกล้องก็ใหม่เลยทีเดียวนะครับเดี๋ยวผมเริ่มตั้งแต่ใส่ฟิล์มเลยนะครับเลื่อนตรงนี้มาก็ใส่เข้าไปนะครับชึบเสียบเข้าไปนะเอาปลายฟิล์มนะครับใส่เข้าไปนะให้ผมจะเน้นให้ตรงขอบตรงเนี้ยตรงโคนตรงนี้นะครับสุดกับขอบตรงนี้พอดีนะครับประมาณนี้นะเลยมานิดหน่อยได้ไม่เป็นไรถ้าใส่เข้ามันจะขึ้นถึงเลข1นะครับนี่ขึ้นถึงเลข1แล้วเรียบร้อยนะเปิดฝาตรงนี้นะครับเลื่อนตรงนี้อ้าวนะครับก็เท่ากับเปิดเครื่องปิดเครื่องเลยนะครับเปิดกดลงครึ่งนึงนะครับถ้ามีไฟขึ้นก็แสดงว่ามันพร้อมทำงานแล้วเราก็กดถ่ายได้เลยนะครับนี่ก็กดถ่ายได้แล้วนะครับถ้ากดลงไปไฟมันไม่ขึ้นก็แสดงว่ามันยังไม่พร้อมทำงานนะครับลองดูเนี่ยไม่พร้อมนะครับมันก็ไฟก็จะไม่ขึ้นนะนะครับนี่กล้องมันก็จะเขาเรียกว่าอะไรเป็นออโต้แฟลชนะครับถ้ามีแสงมากพอเนี่ยแฟลชก็จะไม่ออกนะครับเมื่อกี้เราหันหลังแฟลชมันก็จะออกทีนี้ผมมือบังนิดหน่อยให้มันเกิดแฟลชนะครับนี่ถ้าผมดันตรงนี้นะครับพอมากดถ่ายมันจะเป็นการปิดแฟลชนะครับแล้วก็ตรงนี้กดลงไปปุ๊บจะเป็นตัวตั้งเวลาถ่ายนะพอถึงเวลาของเขาเนี่ยมันก็จะถ่ายให้เรานะครับโอเคนะครับทีนี้เดี๋ยวผมก็มันก็จะไม่ค่อยมีอะไรต้องเทสแล้วนี่ตัวตั้งวันที่นะครับผมใส่ฟิล์มแบบ12รูปไปนะผมก็จะกดถ่ายให้หมดเลยนะครับจริงๆอ่ะกล้องจะมีตัวกอฟิล์มอยู่ตรงนี้หาอะไรเล็กๆจิ้มไปได้นะแต่ว่าโดยปกติทั่วไปเนี่ยคนเราก็จะกดถ่ายมันหมดม้วนอยู่แล้วนะไฟขึ้นยังพอกดถ่ายหมดม้วนเนี่ยมันก็จะก่อฟิล์มให้เรานะครับอันนี้ปิดแฟลชแล้วกันนี่13รูปละปึ๊บเฮ้14แล้วยังได้อีกเหรอได้13รูปนะรูปที่14มันหมดแล้วนะครับเนี่ยมันก็จะกอกลับให้เองเลขก็จะเลื่อนกลับนะครับผมไม่ใช้แล้วผมก็ปิดนะครับกล้องรุ่นนี้จะเหลือหางฟิล์มเอาไว้นะนี่นะครับการทำงานก็ครบถ้วนเรียบร้อยดีนะครับขอบคุณมากๆครับ